วันนี้เราจะมาเช็ควิธีการดูว่าไผ่แก่ไผ่อ่อนนะคะเราจะดูยังไงนะคะอันนี้เพื่อการตอนกิ่งแขนงนะคะเราต้องเช็คก่อนเนาะไผ่แก่ไผ่อ่อนเช็คยังไงคะตอนอื่นขั้นตอนแรกเราก็จะมาดูก่อนว่าไผ่อายุ1ปีเราก็จะสังเกตได้เลยว่ามันก็จะยังมีกาบมันจะยังมีกาบนะกาบที่หุ้มตอนที่มันต้องเป็นหน่ออันนี้ก็คือยังไม่ร่วงแล้วก็ส่วนของไอตัวที่เป็นสีขาวๆเนี่ยแป้งเนาะแป้งที่ยังติดอยู่เนี่ยก็ยังจะมีอยู่ค่อนข้างจะเยอะส่วนอันนี้คืออายุ1ปีใช่มั้ยอายุ1ปีตัวนี้จะเป็นอย่างนี้ไผ่แก่ดูยังไงอายุ2ปี3ปีอ่ะ2ถึง3ปีมันก็จะเริ่มออกสีอย่างเงี้ยแต่ส่วนแป้งก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยแต่ว่าส่วนกาบเนี่ยก็จะไม่มีละกาบจะเริ่มสร้างผิวให้เป็นสีมันเพราะว่ามันเริ่มแข็งเนาะสารลิกนินก็เริ่มจะมีค่ามากขึ้นหรือว่าเพิ่มปริมาณมากขึ้นในตัวลำไผ่ไม่ถึงผิวมันจะเริ่มมันจะมันอันนี้คือ3จะ3ปีละตัวนี้ส่วนตัวนี้4ถึง5ปีก็จะเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็ตาโดยรวมเนี่ยก็จะแข็งหมดละแข็งหมดละตาตรงนี้ใช่ไหมใช่ก็จะแข็งหมดละก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้มากนอกจากเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าไม้ประดับอย่างอื่นนี่นะคะตาแข็งแล้วก็ไผ่อายุ 1-2 ปีนะคะก็จะยังมีความหม่นสีแป้งเคลือบอยู่นะคะแล้วก็มีกาบของเขากาบที่อยู่กับหน่อของเขาตอนแรกๆนะคะอยู่เนาะแล้วถ้าไผ่ที่แก่เกิน2ปีขึ้นไปเนาะสีมันก็จะเข้มขึ้นนะคะแล้วก็มีความมันไม่ค่อยมีแป้งเคลือบแล้วนะคะอย่างตัวนี้คือแก่มากกว่า4ปีละไอ้ตัวนี้นะคะจะมีสีเขียวเข้มออกน้ำตาลเลย